คนนุกพาทุกคนมากินของหวานย่านบรรทัดทองทุกคนเนี่ยค่ะยามค่ำคืนสุดเรากำลังตามหาร้านไอติมกินมากดูนี่ไข่มุกมันดึ๊บๆอ่ะอันนี้คือไอติมมันน่ากินมากข้างล่างเป็นขนมปังคาราเมลส่วนข้างบนเป็นไอศกรีมนมฮอกไกโดอร่อยมากไม่เหมือนไอศกรีมตรงไหนเฮ้ยมันไม่หนูไม่เคยกินแต่แบบนี้วันนี้นะคะทุกคนนุกพาทุกคนมากินของหวานย่านบรรทัดทองซึ่งที่เราพามานะคะจะเป็น3ร้านดังที่ห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนเพราะว่า3ร้านเนี่ยนุกคัดมาให้แล้วว่าถ้ามาย่านบรรทัดทองเนี่ยเป็น3ร้านเด็ดที่คนมาเขามาชิมกันหมดนุกก็เลยแบบเอ้ยยังไม่เคยกินเลยอยากมาลองดูว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนเชียวอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราก็อยู่ตรงแอมอาร์ตนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปเพราะว่าแถวนั้นอ่ะไม่มีที่จอดหรอก3ร้านที่เราจะไปกินนะคะมันก็ที่เราลิสต์มาเนี่ยมันจะมี1ก็คือร้านถ้วยถัง2ก็คือร้านจูนปังส่วนร้านสุดท้ายนะคะมันไม่ใช่ร้านมันเป็นแค่เหมือนรถเข็นไอติมอ่ะทุกคนซึ่งมันน่ากินมากหนูก็เลยแบบเฮ้ยอยากลองอ่ะนี่ทุกคนเมนูนะคะซิกเนเจอร์ของเขาที่บอกเลยเห็นปะที่มันจะเป็นแบบขึ้นมาเป็นนะก็มีไข่นี่ทุกคนเมนูของเขานะคะร้านถ้วยถังก็คือจะมีที่เราเป็นซิกเนเจอร์ก็คือมันโคทอดไอติมทูเมดซึ่งเราจะเป็นมันโคไข่ลาวาแล้วก็เราก็จะเลือกเป็นชานมไต้หวันโอเคทุกคนตอนนี้เราสั่งเป็นมันโถทอดไข่มุกลาวาร้อยเซนมาไวมากใช่ไหมใช่น่ากินมากดูนี่ไข่มุกมันดึ๊บดึ๊บอ่ะอันนี้คือไอติมชานมไต้หวันนี่คือมันโถทุกคนฟิลมันได้มากเลยอ่ะแบบนั่งเหงาๆอะไรเงี้ยเหมือนรอคนมาอะไรเงี้ยเสียงดังปะดังแล้วลืมเอาไว้เลยนะเรามาลองชิมกันดีกว่าเฮ้ยเหมือนชานมเลยแต่เป็นไอติมไม่ตัดไม่ตัดมันโถมันกรอบมากทุกคนดูนะมันกรอบมากเลยอันดูไข่มุกเยิ้มเลยอ่ะเอาไอติมเลยคำนี้นะจ๊ะดูน่ากินปะนี่ทุกคนเขามีไอติมด้วยเห็นไหมทุกคนเนี่ยค่ะยามค่ำคืนสุดเรากำลังตามหาร้านไอติมถังไอติมถังมันจะมีไหมเรากำลังตามหาอยู่มันจะเป็นรถเข็นเอ้ยนั่นไงใช่ป่ะเออใช่ใช่เจอแล้วเจอแล้วเห็นป่ะไอติมเขาฮิตมากทุกคนคือเราต้องไปกินนะไอติมที่ต้องกินคือไอติมเยลลี่ไปเลยว่าข้างถนนมีติมให้เลือกนะทุกคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่กินเขาจะกินรสนี้กันเพราะฉะนั้นเราก็จะกินรสนี้1ถ้วย2สกู๊ป50บาท1ถ้วย2สกู๊ป50บาทเอาชาไทยกับเยลลี่เอาชาไทยกับเยลลี่มิลค์ได้กินเหรอประภาพัฒน์ไอศกรีมแล้วเมื่อกี้เว้ยมันมีรถตู้ตรงนี้ใช่ป่ะเขาเบิ้ลอะแบบน่ากลัวมากเลยเขาน่ากลัวมากเลยแล้วก็บุ้มบุ้มบุ้มอะไรวะเนี่ยนี่ก็สั่งชาไทยนี่ทุกคนก็จะมี1ถ้วย4สกู๊ปมีแบบมียกกล่องเลยเหรอพี่ยกกล่อง300ทุกคนนี่เราได้ติมไปแล้วเดี๋ยวเราจะกินไอติมกันเอาจริงปะนุ๊กเพิ่งเคยเห็นบรรทัดทองน่ากลัวขนาดนี้คือแบบรถตู้เมื่อกี้เขาบึ้นน่ากลัวมากเลยอะแล้วเขาก็แบบฟรีร้อทุกคนเหมือนเคยเห็นดูใน
เออเหมือนพร้อมชนแล้วก็แบบฟรีล้อแบบดังๆกึกกึกกึกแล้วก็มันเหมือนอะไรปะไอเรื่องอะไรนะฟาดอ่ะเหมือนเลยอ่ะแบบเขาดิฟรถให้ฟันขึ้นอ่ะฟันไม่ใช่ควันอ่ะคนว่าแต่ว่าอืมอร่อยมากมันไม่เหมือนไอติมตรงไหนเฮ้ยมันไม่หนูไม่เคยกินแต่รถแบบนี้อุ้ยอร่อยมากมันเป็นแบบมันเป็นยินลี่ข้างในที่เขียวอ่ะทุกคนตอนนี้เรากินหมดแล้วอันเยลลี่อร่อยมากแนะนำว่าถ้ามาให้กินอันเยลลี่คือตอนนี้หนูก็ตาเติมแผ่วๆมากนะคือของกินมันอร่อยมากทุกคนคือโดยเฉพาะไอ้ตัวเยลลี่เมื่อกี้นะอร่อยอ่ะมันมีแบบเพื่อกัดไปเยลลี่ทุกคำอร่อยมากๆแนะนำไอติมร้านอยู่ตรงเนี้ยอร่อยจริงเดี๋ยวไปร้านที่3ดีกว่าเราต้องเก็บของไว้กินของหวานเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะมีท้องไว้กินของหวานเสมอต่อให้อิ่มแค่ไหนเฮ้ยเขาชิมฟรีอ่ะเฮ้ยแม่เขาชิมฟรีพี่หนูอยากชิมเหมือนกันอ่ะพี่เราชิมได้ไหมอ่ะแม่ถือให้หน่อยอยากชิมเขาจะให้ชิมหรอหมดแล้วชิมไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ให้ชิมเขาไปเอาอยู่ทุกคนอันนี้ร้านพิเศษถ้ามาชิมแล้วก็ไม่ต้องรอคิวด้วยถ้าชิมฟรีอ่ะเขาบอกว่าซื้อไม่ต้องรอคิวนี่เขาแค่นานแล้วไม่ได้ชิมแล้วนี่ยังไม่ชิมแล้วจะเผื่ออร่อยนะพี่ขอชิมหน่อยชิมได้แค่ไหนอันนี้ซุปกระเบียวนะเดี๋ยวร้านนี้ทุกคนตอนนี้คนเต็มร้านเลยนะได้กินมาแล้วเนี่ยดูแถวโต๊ะคนสุดท้ายดิโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังรอคิวอยู่ซึ่งเราได้คิวที่45ตอนนี้คิวที่31แล้วเท่ากับเราเหลือประมาณ10กว่าคิวที่จะได้เข้าไปกินตอนแรกเรามาไม่มีคิวเลยแต่เราชะล่าใจไปเดินเล่นก่อนไปกินร้านอื่นก่อนแต่สุดท้ายแล้วคิวเยอะเว้ย24คิวไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนแต่จะรอจูนปังเอาจริงเมื่อกี้ทุกคนหลังจากที่เราอ่ะกินไอ้ร้านแรกใช่ป่ะมันลงตัวมากเลยชานมไต้หวันไข่มุกมากินไอติมต่อไอติมก็อร่อยไอติมอ่ะอร่อยมากสำหรับลูกนะลูกแบบลูกว่ามันอร่อยดูกันว่าจูนปังจะอร่อยแค่ไหนแต่ตอนนี้คนเยอะมากเรานั่งรออยู่ทุกคนแนะนำ
ก็กินของหวานตามดูได้เพราะว่ามันก็อร่อยหมดแหละแต่รู้สึกว่าจูนปังแอบแบบแอบหวาน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 อ่ะเออถ้าใครชอบหวานอาจจะชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ของคาวที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ของหวานมันมีของคาวด้วยเราเคยมารีวิวกินของคาวไปแล้วอย่างมานะคะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะใครชอบคลิปนี้ดูฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดถุงมือแดงด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไว้ที่ไหนรอติดตามเลย